คุณผู้ชมครับขนมปังไส้เผือกมะพร้าวอ่อนเนี่ยทำยากยากนะคุณผู้ชมมันจะต้องใช้ครีมเทียมข้นหวานและขนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนรับรองได้คุณผู้ชมครับขนมปังเผือกนะหอมอร่อยนุ่มละมุนมากเลยวิธีทำไส้เผือกกวนใส่เผือกนึ่งสุกบดละเอียดครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและสีผสมอาหารสีม่วงออร์คิดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมเดือดเคี่ยวต่อประมาณ2นาทีปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มกวนให้เข้ากันปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวิธีทำสตูเซลเคล้าผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มและเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสุกบดหยาบเข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังไส้เผือกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและน้ำเย็นนวดจนส่วนผสมเริ่มจับตัวเป็นก้อนเติมเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมก้อนโดเนียนปิดเครื่องแบ่งก้อนโดออกเป็น2ส่วนคลึงก้อนโดจนเนียนรีดก้อนโดออกเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาด้วยไส้เผือกกวนโรยเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมจากนั้นตัดเป็นท่อนกว้างประมาณ1นิ้วครึ่งวางเรียงลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นทาไข่ขาวลงบนขนมปังโรยหน้าด้านบนด้วยสตูเซลที่เตรียมไว้เล็กน้อยนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีราดด้านบนด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนพร้อมเสิร์ฟล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ